ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสแห่งวิสาขบูชาได้เวียนมาถึง อีกแล้วขอให้เราทั้งหลายจงตั้งใจประกอบพิธีวิสาขบูชาให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความหมายแห่งความเป็นพุทธบริษัทของเราเถิดพิธีวิสาขบูชาคือพิธีที่พุทธบริษัทประกอบขึ้นเป็นที่ระลึกถึงและบูชาแก่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและช่วยผู้อื่นให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อีกด้วยเป็นเครื่องระลึกถึงและบูชาแก่การตรัสรู้ของพระองค์คือการเกิดขึ้นแห่งแสงสว่างในโลกและเป็นที่ระลึกถึงบูชาแก่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้รู้ธรรมะสูงสุดคือกฎของธรรมชาติอันเป็นเครื่องดับทุกข์ได้หมายถึงธรรมะที่เรียกกันในชั้นหลังนี้ว่าอิทัปปัจเจตาและขอให้เราได้ประกอบพิธีนี้เป็นเครื่องระลึกถึงและบูชาเป็นการฉลองชัยชนะของมนุษย์ที่มีต่อข้าศึกของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่ามารวันนี้ประกอบพิธีกันอย่างนี้รวมกันแล้วเรียกว่าประกอบพิธีในวันพระพุทธเจ้าคู่กันกับวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันพระธรรมและวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันพระสงฆ์ที่นี้ก็จะได้พิจารณากันถึงเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในวันนี้ขอให้ทราบว่าการตรัสรู้นั่นแหละเป็นใจความสำคัญของวันนี้ที่พูดกันว่าประสูติตรัสรู้และนิพพานสามเหตุการณ์รวมกันอยู่เหตุการณ์ทั้งสามนี้ถ้ากล่าวโดยภาษาคนก็เป็นอย่างหนึ่งถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งโดยภาษาคนคือมีสามเหตุการณ์ประสูติแล้วก็ต่อมาอีก35ปีจึงตรัสรู้ต่อมาอีก45ปีจึงจะปรินิพพานนี่เรียกว่ากล่าวโดยภาษาคนถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมแล้วกลายเป็นสิ่งเดียวกันมีพร้อมกันในวันนั้นดังจะได้วินิจฉัยให้ฟังว่าการตรัสรู้นั่นเป็นใจความสำคัญของเรื่องนี้เพราะว่าการตรัสรู้นั้นทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาการตรัสรู้นั้นทำให้มีการดับไปแห่งกิเลสการตรัสรู้อย่างเดียวเป็นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นเหตุให้กิเลสดับสิ้นไปที่เรียกว่านิพพานสามอย่างมีพร้อมกันเหมือนกับว่าเราจุดไฟขึ้นเป็นไฟลุกก็ให้แสงสว่างและกำจัดความมืดพร้อมกันไปในตัวในคราวเดียวกันเหมือนกับว่าสิ่งเดียวประกอบอยู่ในองค์สามประการฉะนั้นที่ว่าตรัสรู้
นั้นทำให้เกิดพระพุทธเจ้าโดยวิธีโอปปาติกะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะลับหายไปไม่จะเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะตายไปก็ได้แต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่เรียกว่านิพพานเจ้าชายสิทธัตถะหายไปพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแทนด้วยการตรัสรู้นั้นการเกิดอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเป็นโอปปาติกะเป็นการอุบัติขึ้นซึ่งเราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วไปว่าพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็คือการเกิดอย่างนี้การตรัสรู้ทำให้การทำให้เกิดพระพุทธเจ้าอย่างนี้และทำให้กิเลสดับไปไม่มีเหลือซึ่งเรียกว่าปรินิพพานการปรินิพพานก็มีในขณะแห่งการตรัสรู้การเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็มีในขณะแห่งการตรัสรู้จึงเป็นสิ่งเดียวกันในสามความหมายคือว่าตรัสรู้ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าและทำให้กิเลสที่ผ่านไปนี่เรียกว่าการตรัสรู้ที่แท้จริงที่มีความหมายสมบูรณ์ข้อที่จะกล่าวต่อไปก็คือว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานได้พระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานไม่ได้กิเลสต่างหากที่ปรินิพพานไปแม้คนเขาจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นภาษาที่กำกวมหรือใช้ไม่ได้คนไม่รู้มันพูดถ้าคนรู้ก็จะต้องพูดว่าขันธ์ของพระองค์ดับไปด้วยนิพพานธาตุก็เรียกว่าปรินิพพานแห่งขันธ์กิเลสดับไปโดยนิพพานธาตุก็พูดว่ากิเลสดับไปโดยปรินิพพานธาตุส่วนพระพุทธเจ้านั้นดับไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้พระพุทธเจ้ายังอยู่ยังอยู่กันกระทั่งเดี๋ยวนี้และอยู่กับเรากิเลสหรือความทุกข์หรือเป็นจักขันจะดับไปก็ตามใจตัวตนคือกิเลสดับไปก็ตามใจนั้นเรียกว่านิพพานแต่พระพุทธเจ้าดับไม่ได้นิพพานไม่ได้คือจะต้องอยู่กับเราจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อยากจะขอถามว่าพวกเราจะมีพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานแล้วหรือจะมีพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่กับเราเดี๋ยวนี้กันดีอันไหนดีระวังจะให้คนต่างชาติต่างศาสนาเขาหัวเราะเยาะว่าพุทธบริษัทนี่มีพระศาสดาที่ปรินิพพานแล้วแต่เขามีพระเจ้าหรือพระศาสดาที่ยังอยู่นี่ระวังให้ดีอย่าให้พุทธบริษัทตกเป็นผู้ที่หน้าหัวเราะเยาะอย่างนี้กิเลสดับไปความทุกข์ดับไปร่างกายดับไปนั่นก็เรียกว่านิพพานแต่องค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่เปลือกชนิดนั้นนั่นต้องยังอยู่พระองค์จะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายชอบแขวนพระเครื่องที่คออยู่ตลอดเวลาก็ขอให้เป็นว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราตลอดเวลาเช่นนั้นเหมือนกันท่านอยู่กับเราตลอดเวลาอย่างไรเมื่อไรที่ไหนก็ขอให้ใคร่ครวญสักนิดหนึ่งว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลาที่เรามีปัญญาในการดับทุกข์
ดับทุกข์ได้ทุกชนิดไม่ว่าความทุกข์ชนิดไหนมีปัญญาดับทุกข์ได้ก็ทุกเวลาไม่ว่าเวลาไหนและทุกสถานที่ไม่จำกัดว่าที่ไหนการดับทุกข์มีได้ทุกชนิดทุกเวลาทุกสถานที่ถ้าเรามีปัญญาชนิดนี้นี่เรียกว่ามีปัญญานี้อยู่กับตัวก็คือมีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวขอให้เรามองและเห็นพระพุทธเจ้ากันในลักษณะนี้เถิดจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทหรือจะกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าเมื่อเรามีสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้อยู่กับเราตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือตรัสรู้กฎอิทัปปัจจยตาขั้นตรัสรู้แล้วก็ทรงถือเอาเป็นสิ่งที่เคารพของพระองค์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีกฎอิทัปปัจจยตาเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ต้องเป็นที่เคารพของพุทธบริษัททั้งหลายด้วยเรามีสิ่งที่ท่านตรัสรู้และเคารพนั่นแหละอยู่กับเราตลอดเวลาเรารู้เรื่องอิทัปปัจจยตาคือว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรและความดับทุกข์มันดับไปอย่างไรถ้ารู้สิ่งนี้ปฏิบัติตามสิ่งนี้มีผลอยู่อย่างนี้เรียกว่ามีสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้และเคารพนั่นอยู่กับเราปฏิบัติกฎอิทัปปัจจยตาโดยสมบูรณ์ก็คือว่ามีสติไม่ประพฤติผิดไม่ทำผิดเมื่อมีผัสสะคือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมอย่างใดเมื่อไรเกิดวิญญาณมีผัสสะขึ้นมาแล้วอย่าทำผิดคืออย่าเผลอสติอย่าขาดสติในขณะผัสสะควบคุมผัสสะไว้ให้ได้อย่าให้โง่อย่าให้กลายเป็นผัสสะของอวิชชามันก็ไม่ปรุงเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไม่ปรุงตัณหาให้เกิดความอยากแล้วก็ไม่ปรุงให้เกิดอุปาทานดังนั้นจึงไม่มีแห่งความทุกข์เกิดขึ้นปฏิบัติอย่างนี้คือปฏิบัติหัวใจของพระพุทธศาสนาขอให้สนใจเป็นพิเศษนิดเดียวเท่านั้นแหละว่าอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยอะไรมากระทบตาก็อย่าเข้าใจผิดจะทำผิดอะไรมากระทบหูก็อย่าเข้าใจผิดและกระทำผิดอย่างนี้ทั้ง6อายตนะและเราก็จะมีจิตปกติคอยสนใจเป็นพิเศษในคำนี้ที่ว่าจิตปกติคอยมีจิตปกติคือจิตไม่ถูกปรุงแต่งจนเกิดกิเลสและเกิดทุกข์จิตอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกปรุงแต่งให้เกิดกิเลสและเกิดทุกข์นี่เรียกว่าปกติเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีปัญหาใดๆไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูในสิ่งใดอย่างนี้เรียกว่ามีจิตปกติจิตปกติฟังให้ดีๆเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมาดูกันถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าจิตปกติคือจิตไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมเมื่อยังไม่มีกิเลสก็หมายความว่ายังไม่มีกิเลสยังมีลักษณะเป็นประพัดสอนคือเป็นแดนซ่านออกแห่งรัศมีเพราะไม่มีกิเลสจึงไม่ปรุงแต่งความทุกข์ใดๆขึ้นมาคือไม่ได้ปรุงแต่งเกิดความรู้สึกที่เป็นความทุกข์คือ
ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงหวงอะไรต่างๆนานาอีกมากมายหลายชื่ออย่าได้เกิดกิเลสเหล่านี้ขึ้นมาจึงจะเรียกว่าจิตปกติถ้าจิตเป็นปกติแล้วก็จะไม่เกิดความผิดปกติทางกายคือกายก็จะปกติถ้าจิตผิดปกติกายก็จะผิดปกติเหมือนอย่างว่าเสียใจมากหรือโกรธมากก็กินข้าวไม่ลงคืนกินเข้าไปเวลานั้นจะต้องตายเพราะว่าจิตผิดปกติจนถึงกับรักมากโกรธมากเกลียดมากนั้นร่างกายมันก็ผิดปกติถึงกับสร้างสารเคมีที่ทำความผิดปกติให้แก่ร่างกายเกิดขึ้นในลำไส้ในกระเพาะหรือทุกๆระบบของร่างกายมันจึงกินข้าวไม่ลงมันจึงเวียนหัวเวียนตาคลื่นไส้อาเจียนกันไปตามเรื่องนั่นเพราะจิตผิดปกติและร่างกายก็ผิดปกติถ้าควบคุมจิตให้ปกติไว้ได้จริงๆร่างกายก็ไม่ผิดปกติคือไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบดังนั้นพวกโยคีจึงกินยาพิษได้คำว่าพวกโยคีในที่นี้หมายถึงผู้บังคับจิตได้สูงสุดไม่ผิดปกติแต่ประการใดเขามีจิตปกติกินยาพิษเข้าไปจิตปกตินั่นควบคุมความปกติของร่างกายของลำไส้ของกระเพาะของทุกส่วนไม่ผิดปกติยาพิษมันก็เป็นหมันไปไม่ได้ออกฤทธิ์ไม่ได้มีฤทธิ์แก่ร่างกายส่วนนั้นโยคีชนิดนี้จึงกินยาพิษได้และไม่ต้องตายนั่นแหละขอให้สังเกตดูว่าความมีจิตปกตินั้นมีคุณค่าอย่างไรเราถ้ามีจิตปกติก็ไม่เกิดความรู้สึกคิดนึกที่เป็นทุกข์แล้วร่างกายก็จะสบายดีขอให้พุทธบริษัทมีจิตปกติสมแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนนี่เราจะดูกันต่อไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับวิสาขบูชาพิธีประกอบขึ้นนี้เพื่อฉลองชัยชนะของมนุษย์โดยที่มีพระองค์เป็นผู้นำก่อนนี้มนุษย์มีแต่ความพ่ายแพ้แก่กิเลสเป็นทุกข์กันเต็มที่เลยพอพระองค์ตรัสรู้บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกก็มีการชนะกิเลสเด็ดขาดเป็นครั้งแรกกิเลสที่เรียกกันว่ามารพยามารอะไรก็ตามนั่นน่ะมันถูกกำจัดไปโดยการตรัสรู้ของพระองค์เรียกว่าพระองค์ชนะมารเป็นครั้งแรกนี่มันในนามของมนุษย์เพราะว่าพระองค์ก็เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นชัยชนะที่เกิดขึ้นแก่พระองค์คือพระองค์ได้กระทำให้มีขึ้นก็เป็นชัยชนะของมนุษย์ทั้งปวงเราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่มนุษย์มีชัยชนะต่อสิ่งที่เราเคยพ่ายแพ้มาตลอดเวลานี่พระองค์เป็นผู้ทำให้เกิดชัยชนะขึ้นในหมู่มนุษย์ต่อข้าศึกศัตรูคือพยามารยิ่งกว่านั้นการตรัสรู้ของพระองค์ได้ทำให้พระองค์ทำให้เรามนุษย์เนี่ยรู้เรื่องสิ่งต่างๆที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นดีกว่าแต่ก่อนฉะนั้นเมื่อก่อนเราแพ้แก่พยามารแก่กิเลสเดี๋ยวนี้เราก็ชนะแต่มันไม่มีเพียงเท่านั้นมันยังมีเรื่องอื่นอีกคือได้รู้เรื่องที่ควรรู้มากขึ้นดีขึ้น
ก่อนนี้เขารู้เรื่องนรกสวรรค์เทวดากันอย่างไรก็รู้เท่านั้นคือรู้ว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าเทวดาก็อยู่ที่โลกเทวดานี่เขาพูดกันอยู่อย่างนี้เขาสอนกันอยู่อย่างนี้เขาเชื่อกันอยู่อย่างนี้ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาท่านก็ไม่คัดค้านไม่ไปทะเลาะไอ้คนพวกนั้นท่านขับเสริมให้เต็มไปว่าถ้าอยากจะให้เป็นมนุษย์เป็นที่ดีเทวดาที่ดีไม่ตกนรกกันแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็จะได้สวรรค์สมตามที่แกต้องการไม่ตกนรกตามที่แกต้องการแต่ว่ายังมีนรกหรือสวรรค์อย่างอื่นอีกที่สำคัญกว่านั้นที่จำเป็นกว่านั้นคือนรกที่เป็นไปทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์ตรัสว่านรกที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นแล้วสวรรค์ที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นแล้วนี่พระองค์ตรัสว่าฉันเห็นแล้วก็หมายความว่ามันฉันเห็นแปลกไปจากที่ท่านทั้งหลายได้เคยเห็นกันมาแต่ก่อนชี้ว่าเมื่อทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นไฟเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาที่นั่นเนี่ยรุนแรงกว่าสำคัญกว่าจำเป็นกว่าอยู่ใกล้ตัวหรือชิดตัวกว่าแหละเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ต้องรอต่อตายแล้วมันอย่าทำผิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีผัสสะก็จะไม่ตกนรกแล้วก็ทำให้ถูกต้องเมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเป็นสวรรค์ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้พออาตมานำเรื่องนี้ในพระคัมภีร์มาบอกมากล่าวกันอาตมาต้องรับบาปเขาด่าว่าสอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้นอกคัมภีร์ว่าเอาเองเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็ยังมีคนด่าอยู่ทุกวันว่าเอาเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนามาสอนแล้วยังแถมหามากไปกว่านั้นว่าจะมายกเลิกไอ้นรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้านั่นน่ะคนบ้ามันพูดจะต้องไปยกเลิกทำไมเล่าเขามีกันอยู่ก่อนอย่างไรก็เชื่อกันไปแต่เราจะบอกให้รู้สิ่งที่จำเป็นกว่ารีบด่วนกว่าอันตรายกว่าและอยู่ในเงื้อมมือที่เราจะแก้ไขได้ถ้ามันอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนฟ้าเนี่ยจะถึงกันต่อตายแล้วนั่นจะไปจัดการอะไรได้เดี๋ยวนี้มันอยู่ในอำนาจที่เราจะจัดการได้เพราะมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ควบคุมนรกได้เราก็ทำให้มีสวรรค์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะให้เห็นไอ้สิ่งที่ดีกว่าจำเป็นกว่าด่วนกว่าอันตรายกว่าหรือว่ามีประโยชน์กว่าคือสิ่งที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสันทิฏฐิโกเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นได้ด้วยตนเองและควบคุมได้ด้วยการควบคุมจิตและเป็นอกาลิโกไม่ต้องรอไม่ต้องคอยทำผิดก็ตกนรกกันเดี๋ยวนี้ทำถูกก็เป็นสวรรค์กันเดี๋ยวนี้นี่แหละของที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และนำมาสอนมาเพิ่มเติมให้แก่พวกเราแปลกไปจากที่เขารู้กันอยู่ก่อนพระองค์เกิดท่านสอนให้รู้สิ่งสูงสุดอย่างนี้ดับทุกข์ได้อย่างนี้คือพระนิพพานว่าดับไปแห่งกิเลสข้อนี้มีใจความสำคัญให้ว่างจากความยึดถือถ้าไปยึดถือสิ่งตั้งว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูจิตที่ยึดถืออย่างนี้เป็นจิตไม่ว่าถ้าไม่จิตยึดถือสิ่งใดว่างจากความยึดถืออยู่ก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์นี่คือนิพพานได้ในบทว่านิพพานว่างอย่างยิ่งคือว่างอย่างที่ว่ามานิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีความทุกข์เลยนิพพานเป็นบรมธรรมคือเป็นธรรมะสูงสุดไม่มีธรรมะใดจะยิ่งไปกว่าธรรมะนี้พระองค์ได้เปิดเผยแจกแจง
สิ่งที่เรียกว่านิพพานที่พระองค์ทรงค้นพบในวันที่ตรัสรู้นั่นเองให้แก่พวกเราสืบมาจนกระทั่งบัดนี้ทำให้รู้หลายสิ่งที่ไม่เคยรู้มาแต่ก่อนถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะรู้เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ได้รู้สิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราขอให้เราทุกคนจงต้อนรับวันนี้คือวันวิสาขพุนมีเห็นเดือนวิสาขนี้ในลักษณะเป็นวันสำคัญที่สุดคือมีการตรัสรู้ของพระสิทธัตถะพอพระสิทธัตถะตรัสรู้แล้วพระสิทธัตถะก็ตายไปทันทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นวันที่ตรัสรู้นั่นเองไม่ใช่เมื่อ35ปีก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะคลอดจากท้องมารดานั่นมันเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่การเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นการเกิดของเจ้าชายสิทธัตถะแต่วันนี้เป็นวันเกิดการเกิดของพระพุทธเจ้าคือเกิดพระพุทธเจ้าเกิดเพราะการตรัสรู้เพราะมีการตรัสรู้กิเลสก็นิพพานด้วยนิพพานธาตุความยึดถือว่าตัวตนก็ดับก็คือนิพพานนิพพานแห่งตัวตนนิพพานแห่งกิเลสนิพพานธาตุอันนี้จะยังอยู่และอยู่ต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายคือดับขันธ์ดับขันธ์ขันธ์ดับด้วยนิพพานธาตุแต่พระพุทธเจ้าไม่ดับพระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้าไม่นิพพานนี่จะพูดกันให้ถูกต้องต้องพูดอย่างนี้ถ้ามองเห็นความจริงก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้านั้นนิพพานไม่ได้จึงอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันนี้อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับไปอย่างไรโดยชัดแจ้งนั่นเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นการเกิดทุกข์และเห็นการดับแห่งทุกข์นี่คือเห็นธรรมคือเห็นพระองค์สิ่งนี้ยังอยู่จนกระทั่งวันนี้และจะอยู่ต่อไปตลอดกาลนิรันดรมันมีอยู่แต่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นสิ่งนี้จะยังคงอยู่ขอให้เราต้อนรับวันวิสาขบูชานี้ให้มีส่วนได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันนี้มีการเกิดในชีวิตใหม่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเกิดเหมือนอย่างเจ้าชายสิทธัตถะตายไปแล้วก็เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้พวกเราคนโง่ก็จงตายไปแล้วเกิดชีวิตใหม่คือเป็นคนฉลาดรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับไปอย่างไรเกิดกับพระองค์ก็มีที่เคารพคือธรรมะอันสูงสุดนั้นร่วมกันกับพระองค์มันก็จะได้ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ไปตามลำดับจนกว่าจะหมดสิ้นเป็นชีวิตที่เยือกเย็นทั้งหลับและตื่นอยู่เป็นสุขทุกทิพาราตรีขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงรู้จักกระทำวันนี้ให้เป็นวันสำคัญที่